This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เวลาที่คนคิดลบเนี่ยก็คิดอะไรในแง่ไม่ดีอ่ะนะฮะส่วนคนคิดบวกนี่ก็มองอะไรในแง่ดีแต่การมองในแง่ดีเนี่ยบางคนก็ไปเข้าใจผิดอีกว่าโอ๊ยพวกโลกสวยจำได้ไหมคะพวกโลกสวยกับการมองโลกในแง่ดีเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะพวกโลกสวยเนี่ยบางทีไม่ได้อยู่บนภาวะของความเป็นจริงนะคะแต่ในแง่ของการมองโลกบวกในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยมันต่างกันนั่นก็คือการเพิ่มพลังบวกนี่ก็คือให้มองในหลายๆแง่หลายๆมุมนะคะแล้วก็มองหาสิ่งดีๆในนั้นฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะสำหรับในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการเริ่มต้นใหม่เพิ่มพลังบวกกันเถอะนะคะมาเชิญชวนกันนั่นเองแต่ว่าดิฉันคนเดียวจะชวนคุณผู้ฟังให้มาเพิ่มพลังอาจจะยังไม่มีพลังพอเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทวิภาดีลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเรียกว่าวันนี้เราจะมาเริ่มต้นอะไรให้มันเป็นแบบพลังบวกในสิ่งดีๆกันดีกว่านะคะอาจารย์คะเดี๋ยวถามอาจารย์ก่อนพลังบวกที่เราจะคุยกันในวันนี้บวกแบบไหนบวกใจบวกกายหรือเราจะเอ๊ะต้องเตรียมตัวพร้อมปะทะอะไรกันหรือเปล่านะคะอย่างแรกเลยก็คงต้องบอกว่าไม่ใช่ไปบวกกับเขานะคะแต่หมายถึงว่าการเพิ่มพลังบวกนี่ก็คือคนเราเนี่ยเวลาที่มองเห็นอะไรก็ตามเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมคะคนคิดบวกกับคนคิดลบนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คนคิดลบเนี่ยก็คิดอะไรแต่แง่ไม่ดีอะนะคะส่วนคนคิดบวกนี่ก็มองอะไรในแง่ดีแต่การมองในแง่ดีเนี่ยบางคนก็ไปเข้าใจผิดอีกว่าโอ๊ยพวกโลกสวยจำได้ไหมคะพวกโลกสวยกับการมองโลกในแง่ดีเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะพวกโลกสวยเนี่ยบางทีไม่ได้อยู่บนภาวะของความเป็นจริงนะคะแต่ในแง่ของการมองโลกบวกในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยมันต่างกันนั่นก็คือการเพิ่มพลังบวกนี่ก็คือให้มองในหลายๆแง่หลายๆมุมนะคะแล้วก็มองหาสิ่งดีๆในนั้นนึกออกไหมคะมองหาสิ่งดีๆในนั้นเช่นคุณสุรีพรเคยได้ยินใช่ไหมอ่ะเวลาคนอกหักอ่ะก็จะบอกอกหักดีกว่ารักไม่เป็นเห็นไหมคะมันก็มีข้อดีข้อเสียของทุกอย่างมันอยู่ที่มุมมองของเราแต่ถ้าไปมุมมองให้เราทุกนั่นอ่ะคือมองในแง่ลบนะคะซึ่งตรงเนี้ยขอแถมนิดนึงสมัยนี้อะไรก็ต้องอ้างงานวิจัยถูกไหมนะคะก็มีงานวิจัยเยอะแยะมากเลยนะคะที่เขาอ้างอิงว่าคนคิดบวกเนี่ยนะคะหรือมองโลกในแง่บวกไม่ใช่โลกสวยนะคะต้องย้ำแล้วย้ำอีกเพราะว่าเวลาพูดเรื่องบวกจะโลกบวกจะมองโลกในแง่บวกจะถูกคนที่มองว่าอุ้ยพวกโลกสวยทำนองประชดประชันนะคะจริงๆมันไม่ใช่มันคนละแบบกันค่ะคนที่มองโลกในแง่บวกเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีอายุยืนยาวนะคะสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีนะคะแล้วก็เติบโตในอาชีพการงานของตัวเองได้ดีกว่าอันนี้ผลการวิจัยนะคะเพราะนั้นเขาบอกว่าแล้วนอกจากนั้นยังมีการวิจัยที่บอกว่าการฝึกการคิดบวกเยอะๆเนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยสามารถลดภาวะความเครียดได้ในโลกปัจจุบันเนี่ยมีวันไหนคุณสุรีพรไม่เครียดไหมคะไม่มีแทบจะไม่มีนะคะเพราะนักคนที่ไม่เครียดเลยนะหนูอยู่โน่นค่ะโรงพยาบาลบ้าที่แบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรไปแล้วนะคะแต่ถ้าคนที่ปกติมันต้องมีความเครียดตั้งแต่ระดับน้อยไปถึงระดับมากซึ่งส่วนตัวของจันวิภาเองเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่บอกโอ้ชีวิตต้องไม่เครียดไม่ใช่ค่ะต้องมีนิดนึงเพราะความเครียดในเชิงบวกมันมีนะคะนะคะแล้วก็การคิดบวกเนี่ยจะทำให้เรายอมรับนะคะในสิ่งดีๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้มากมายเลยเพราะนั้นเราควรจะฝึกการคิดบวกนะคะไม่ใช่ว่าปล่อยให้คือฝึกการคิดบวกที่จะบอกว่าโลกมันยังมีมุมดีๆนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าโลกเกิดสงครามมันดูแล้วไม่ดีแต่ในขณะเดียวกันน่ะเราไปเห็นสารคดีที่มันมีเปลือกโลกบางจุดที่มันสวยสวยอะไรเงี้ยนึกออกไหมลูกเป็นลักษณะนั้นนะคะทีนี้ถ้าถามว่าเราจะมาเพิ่มพลังบวกกันเถอะดีไหมเริ่มต้นใหม่เพราะนี่มันก็ปีใหม่เนาะใกล้ๆปีใหม่มาแล้วเนี่ยบางทีอะไรที่มันผ่านไปปีที่แล้วก็ดุเนาะปีเสือนะคะมันมีอะไรที่เกิดขึ้นที่ทำให้เราเสียอกเสียใจกันทั้งประเทศเนี่ยเยอะมากนะคะเพราะนั้นเราก็ควรจะมาตั้งต้นใหม่โดยการเพิ่มชีวิตใหม่ของเรานะฮะ
ชีวิตคนเราตั้งต้นใหม่ได้เสมออย่าไปคิดว่าแหมมันจะพังพินาศไปทันทีด้วยความล้มเหลวหรืออะไรเพียงครั้งคราวนะคะมันอาจจะมีในมุมบางความคิดของบางคนนะคะค่ะอาจารย์ตรงที่ว่าก็พยายามที่จะเริ่มต้นใหม่มาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะแต่ด้วยสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างภาพรวมองค์รวมอะไรเนาะว่าไปทำให้บางทีการจะเริ่มต้นใหม่บ่อยมันก็ไร้ซึ่งแรงพลังมันก็ไม่ไหวไม่รู้จะเริ่มต้นใหม่ยังไงต้นทุนชีวิตก็ไม่ได้เยอะมากพอมันก็เลยอาจจะเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งด้วยไหมที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่าไม่ไหวละช่างมันเถอะไม่ต้องมาเอาแค่วันเนี้ยผ่านไปวันๆจะให้มาเริ่มต้นใหม่อะไรบ่อยๆมันก็ไม่ไหวเริ่มต้นตรงนี้มันไม่ได้แปลว่าเริ่มต้นการทำอะไรหรือเปลี่ยนชีวิตนะคะแต่หมายถึงเริ่มต้นที่จะหัดคิดบวกสำหรับคนที่มักจะคิดลบเสมออ่ะมันทำให้ชีวิตเราเครียดดูฝ่อดูท้อแท้เหมือนที่คุณสุริพรพูดเนี่ยว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วที่จะมาตั้งต้นใหม่ไม่จริงค่ะถ้าเราคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีการตั้งต้นใหม่เสมอมันเริ่มต้นก่อนหน้านี้เราก็ไม่มีอะไรมาเลยทุกคนออกมาจากท้องแม่ท้องพ่อถูกไหมคะแล้วเราก็มาสร้างจนกระทั่งมันกลายเป็นศูนย์ใหม่เราก็เริ่มได้อีกแหละแต่ไม่ได้ว่าไอ้จุดมุ่งหมายตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่จุดมุ่งหมายที่ว่าสมมติเราจะมีให้ได้ถึงพันล้านอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอยากให้เข้าใจว่าความสุขกับความสบายมันต่างกันเงินมันเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเกิดความสบายแต่ถามว่าเรามีความสุขจริงหรือไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะนั้นบางคนเนี่ยทำไมเขาจึงได้สมมติว่าเขามีเงินเป็นพันล้านแต่ในที่สุดเขาขอไปถือศีลไม่เอาอะไรเลยมีแค่ตุ้งขาวห่มขาวหรือบางคนก็บวชเลยทำไมเขามีความสุขล่ะคะเห็นไหมคะเพราะนั้นจันวิภาไม่อยากให้ท่านผู้ฟังหรือทุกคนเนี่ยไปคิดในความสำเร็จในแง่ของหน้าที่การงานการมีเงินเยอะๆการก้าวหน้าในตำแหน่งสูงๆไม่ใช่นะคะแต่เรามาดูซิว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรหรือบางทีเราผิดหวังท้อแท้เอาประเด็นที่มักจะเกิดขึ้นกันอย่างเช่นหนุ่มสาวเนี่ยรักกันมาตั้งนานจะแต่งกันอยู่แล้วมันผิดพลาดไปแล้วบอกจะตั้งต้นใหม่โอ้ฉันทำไม่ได้แล้วขาดเธอมันฉันจะขาดใจอะไรเงี้ยแต่เราต้องพลิกมุมมองของเราใหม่นะคะแล้วทำยังไงที่เราจะมีกำลังใจแล้วเดินก้าวต่อไปอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ในวันนี้นะคะก็จะได้มาเริ่มต้นกันเพิ่มพลังใจกันนะคะเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของแค่ในเชิงของการที่แบบอะไรก็เริ่มไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องของสภาพของจิตใจที่เราแบบเอาแหละเราต้องเริ่มละมันต้องพร้อมแหละนะคะค่อยๆสเต็ปทีละนิดก็ได้ถ้างั้นถามอาจารย์ดีกว่าว่าอาจารย์จะแนะนำยังไงเพิ่มพลังยังไงกันดีก็อยากจะเป็นโดยย่อนะคะแล้วก็ง่ายๆทุกคนจะทำได้เพราะว่าเราต้องให้ทันกับเวลาของรายการเราด้วยนะคะก็จะเริ่มอย่างแรกเลยก็คือขอให้เข้าใจในความเป็นไปของทุกอย่างบนโลกนะคะเช่นผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาค่ะคุณสุริพรค่ะนะคะถ้าเรารู้สึกผิดหวังแล้วมันล้มเหลวทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะเพราะว่ามันไม่มีใครหรอกค่ะที่ในชีวิตนี้ไม่เคยเจอความผิดหวังค่ะแต่เราจะได้เรียนรู้ชีวิตอย่างแท้จริงเพราะนั้นเราบอกว่าการเลี้ยงดูลูกหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะต้องให้เด็กได้ผิดหวังบ้างไม่อย่างนั้นแล้วเด็กจะไม่มีภูมิต้านทานนะคะมันจะทุกครั้งที่เกิดความผิดหวังเขาจะดำเนินชีวิตต่อไปไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกให้เขารู้จักความผิดหวังรู้จักว่าทุกอย่างมันไม่มีใครสมหวังในชีวิตได้อย่างก็ต้องเสียอย่างบางครั้งอะนะคะหรือเสียหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องผิดหวังแต่เราต้องเรียนรู้จากความผิดหวังนั้นว่าเพราะอะไรนะคะอย่างที่สองนะคะนอกจากเข้าใจความเป็นไปของโลกแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงนะคะที่เป็นหนทางที่อาจทำให้เราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ยากเกินที่จะผ่านพ้นไปได้หรอกแต่ณเวลานั้นน่ะมันจะรู้สึกเจ็บปวดท้อแท้อยู่ไม่ได้เช่นขาดเธอเหมือนฉันขาดใจนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าคนอกหักทุกคนเนี่ยแล้วตายเนี่ยคงไม่มีใครเหลือแล้วล่ะในโลกนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องอะไรเดียวต้องยอมรับความเป็นจริงในโลกนี้ค่ะนะคะที่เขาบอกว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือความไม่แน่นอนถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะคะใช่เราก็จะรู้ว่าไอ้จะเป็นของเราอยู่แล้วเนี่ยแค่เอื้อมเนี่ยคุณสุริพรมันก็ยังพลาดไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องยอมรับความจริงนะคะประเด็นต่อไปก็คือ
เราจะต้องเรียนรู้กับการมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตค่ะใช่ถามว่าทำไมคะก็เพราะว่าไม่แม้มันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเนี่ยมันก็มีความสุขเอาง่ายๆนะคะมีคนถามจันวิภาว่าหลังเกษียณเนี่ยทำไมถึงมีความสุขกับต้นไม้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่รู้จักต้นไม้ด้วยซ้ำเนี่ยนะคะแต่ตอนนี้มาเรามาอย่างสภาพร่างกายตอนนี้นะคะมันไม่สามารถจะทำอะไรหนักๆได้แล้วเนื่องจากความเจ็บป่วยที่มันมาเยือนพร้อมกับวัยเนี่ยนะคะตอนแรกๆเราก็สามารถจะตอนจะชำจะอะไรที่มันต้องแอคมีแอคทิวิตี้เยอะทำสวนครัวที่ต้องลงไปดูทุกวันอะไรเงี้ยตอนนี้นะคะแค่เอาเมล็ดต้นไม้เช่นเอาขนุนมาเพาะแล้วมันงอกใบเลี้ยงขึ้นมาเนี่ยโอ้โหก็มีความสุขและใจฟูเนี่ยค่ะสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตอะค่ะนะคะหรือเรา ทำอาหารไปแล้วก็เอาไปเลี้ยงหมาที่มันเป็นหมาไม่มีเจ้าของนะคะเราก็มาเตะอยู่แถวบ้านเงี้ยฝีมืออาหารเราอะเนาะพอเราเอาไปตั้งแล้วเนี่ยมันกินจนไม่เหลือสักหยดเนี่ยจริพาก็นั่งยิ้มขำตัวเองนะคะว่าโอ้โหหมามันกินไม่เหลือสักหยดเลยก็อย่างตรงข้ามกับบางคำไปเลยค่ะอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือการเรียนรู้กับการมีความสุขกับสิ่งเล็กน้อยในชีวิตนั่นก็คือเราหัดชื่นชมนะคะชื่นชมอะไรก็ตามที่มันเข้ามาเราอาจรับรู้เรื่องเล็กๆในชีวิตนะคะฝึกไว้นะคะเพราะอะไรบางทีเราถามว่าอันเนี้ยบางคนก็บอกเคยทำมีความสุขอะไรนึกไม่ออกนะคะแต่บางคนเนี่ยเขาให้ทำอย่างนี้ค่ะแต่คนไทยเราไม่ค่อยชอบเขียนนะแต่บางคนเนี่ยเขาจะมีโน้ตเล็กๆเนี่ยปีนี้จันวิภาแจกสมุดโน้ตเล็กๆเวลาที่ลูกศิษย์ไปที่บ้านนะคะให้บันทึกว่าวันนี้เราเดินมามหาลัยเนี่ยเราชื่นใจกับอะไรบ้างเราได้ทำอะไรบ้างแล้วเสร็จแล้ววันที่เรากำลังมัวหมองๆเนี่ยลองมาอ่านไอ้สิ่งเล็กน้อยพวกนี้มันเป็นการทบทวนความจำก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกเออตรงนั้นเราเคยมีความสุขตรงนี้เราเคยมีความสุขกับเรื่องเล็กน้อยเนี่ยแหละค่ะฝึกให้ชินไม่งั้นเราจะนึกไม่ออกว่าเราเคยสุขอะไรนะคะค่ะประการต่อไปก็คืออย่าทะเยอทะยานให้มากเกินไปนะคะคนเราเนี่ยเวลาที่เราบอกว่ามันไม่เคยเกิดความรู้สึกที่ดีเลยเพราะบางทีไอ้สิ่งที่เราคาดหวังอะค่ะมันไกลเกินเอื้อมคุณสุรีพรอย่างเช่นเนี่ยเราบอกว่าเราอยากจะเก็บตังค์ให้ได้ร้อยล้านหรือล้านหนึ่งเอาล้านหนึ่งมันไม่ถึงสักทีนะมันมีเหตุว่าเจ็บป่วยต้องใช้ต้องนั่นต้องนี่มันก็ทุกข์อยู่นั่นอะแต่ถ้าเราตั้งเล็กๆเอาแค่เนี้ยกระปุกสักใบนึงนะคะกระบอกนะไอ้ขวดน้ำที่เอามารีไซเคิลก็ได้อาจารย์นิพาชอบเรื่องรีไซเคิลนะคะเจาะรูเข้าหยอดเหรียญ5เหรียญ10อะไรเงี้ยแค่มันเต็มขวดแล้วก็ดีใจแล้วนะคะนั่นก็คือทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นเห็นในข่าวใช่ไหมคะที่บางคนมาเปิดกระปุกออมสินตัวเองปรากฏโอ้โหได้ตั้งหลายแสนอันเนี้ยมันคือเราทำในสิ่งที่เราเอื้อมถึงเป็นไปได้ตั้งจุดมุ่งหมายในชีวิตได้วิธีละขั้นนะคะอย่าเพิ่งไปถึงเยอะแค่นั้นอย่างเช่นคนอยากจะลดน้ำหนักเนี้ยอยากจะลดให้ได้สัก100กิโลแต่มันเป็นไปไม่ได้มองทีไรก็ไม่ถึงแค่วันเนี้ยฉันลดอาหารจากที่ฉันเคยกิน3ชามวันนี้เหลือ2ชามครึ่งโอ้ยสำเร็จแหละนะพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีละนิดทีละนิดทีละขั้นทีละตอนหรือเตือนตัวเองให้ออกกำลังกายเงี้ยเราทำได้เท่านี้เอานี้เพิ่มอีกนิดนึงเพิ่มอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นนี้ก็คืออย่าทะเยอทะยานมากจนเกินไปนะคะมันจะทำให้เราคว้าลมอยู่เรื่อยแล้วก็จะเกิดแต่ความผิดหวังผิดหวังผิดหวังแล้วก็จะเหนื่อยด้วยใช่ค่ะประการต่อไปค่ะอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น อันเนี้ยนะคะบางคนเนี่ยชอบแข่งขันซะจริงเลยทำไมต้องเป็นฉันทำไมถึงฉันทำไม่ได้สักทีทำไมฉันสู้เขาไม่ได้สักทีนะคะขอให้ภูมิใจที่เราเป็นเราจันวิภาชอบมากเลยนะคะที่บอกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวคนนี้ใช่ถูกไหมคะไม่มีใครเหมือนเราแล้วก็ไม่มีใครที่เป็นได้อย่างเรานี่เป็นมาสเตอร์พีซอยู่คนเดียวเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะก็กลายเป็นเรามองลบกับตัวเองนะคะแล้วในที่สุดเราก็มองตัวเองเป็นเหยื่อทำไมต้องเป็นฉันทำไมฉันไม่ได้ล่ะทำไมคนอื่นเขาได้ทำไมฉันไม่ได้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นอย่าไปเปรียบเทียบกับใครเพราะว่ายิ่งการเปรียบเทียบมันจะทำให้เรามีแต่ความทุกข์ค่ะอันนี้นะคะขอเสริมอาจารย์นิดนึงเพราะว่าคืออะไรก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วได้ยินคำนี้มาบ่อยมากว่าการคิดลบกับตัวเองอ่ะร้ายแรงกว่าคนที่คิดลบกับเราใช่ด้วยซ้ำไปเพราะตัวเราเป็นคนสะกดจิตตัวเองให้เรามองตัวเองแบบไม่ดีไม่ได้ทำไมอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้อย่างเขาอะไรอย่างที่อาจารย์บอกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องแบบ
เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดด้วยเพราะบางทีเราก็มีอะไรที่ดีๆเยอะเลยนะคะแต่ว่าเรามองไม่เห็นโดยเฉพาะตัวเราเองเรามองไม่เห็นแล้วบางทีโอกาสมันมาเนี่ยคนอื่นเขาหยิบยื่นให้อันนี้จะไม่พาจะมีหนุ่มสาวมาปรึกษาด้วยเสมอนะคะคือโอกาสที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้เนี่ยเพราะมองเห็นแล้วว่าเราทำได้แต่เราจะบอกศักยภาพเราไม่พอเราทำไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราพลาดโอกาสนะคะมีผู้ใหญ่คนหนึ่งเล่าให้อาจารย์วิภาฟังท่านบอกว่าท่านสอนลูกว่าเมื่อโอกาสมาถึงเนี่ยอย่าปล่อยมันไปเพราะท่านได้กับชีวิตตัวท่านเองท่านบอกว่าท่านเป็นครูน้อยนะคะจบมาแล้วเป็นครูโรงเรียนประถมประชาบาลสมัยก่อนเนี่ยเสร็จแล้วก็มีเขาหยิบยื่นให้ท่านมาขึ้นมาเป็นใหญ่ในตำบลน่ะนะคะเรียกศึกษาธิการอะไรทำนองนี้นะคะแล้วท่านปฏิเสธท่านมองว่าท่านน่ะยังเป็นแค่ครูใหญ่ตอกต่อยอยู่เพราะฉะนั้นท่านก็ปฏิเสธไปแล้วจากนั้นน่ะค่ะต่อมาอีก30ปีท่านก็ได้เป็นแค่ครูใหญ่จนแก่ตายโอ้ยนึกออกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยโอกาสมันมาแล้วแต่เราเองเนี่ยมองตัวเองไม่มีศักยภาพพอแล้วโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆเพราะนั้นท่านสอนลูกท่านว่าถ้าโอกาสมาอย่าปล่อยให้มันลอยไปนะลูก อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรารับเอาไว้เนี่ยเราค่อยเรียนรู้ค่อยอะไรและถ้ามันพลาดเราก็ถอนออกมาได้ไม่มีใครว่าอะไรหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ไขว่คว้าที่จะตะเกียกตะกายแต่คนอื่นเขามองเห็นแล้วเขาให้โอกาสถูกไหมคะเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปอย่างนี้เป็นต้นและถ้าทำหลักอย่างเหล่านี้แล้วนะคะอันหนึ่งที่สำคัญมากเลยก็คือการยอมรับและการปล่อยวางโอ้ข้อนี้สำคัญสำคัญมากค่ะตรงที่ว่าบางทีเราทำแล้วเขาบอกคนเราจะได้อะไรต้องเสียสละอะไรบางอย่างนึกออกไหมคะบางครั้งเราบอกโอ้โหฉันเสียสละมาแล้ว10อย่างนะฉันยังไม่ได้อย่างที่ฉันอยากได้เลยคือบางทีนะคะมันก็เป็นจังหวะชีวิตบางทีมันก็แพ้เส้นทางของคนอื่นหรืออะไรทำนองนี้นะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยจันวิภาอยากให้มองว่าปล่อยวางค่ะนะคะก็คืออย่าไป เราทำเต็มที่แล้วนะคะแล้วมันไม่ได้ก็คือไม่ได้นะคะนั่นก็คือการปล่อยวางซึ่งตรงเนี้ยทำยากที่สุดต้องฝึกค่ะนะคะต้องฝึกและฝึกนะคะพออาจารย์บอกว่าให้ฝึกแสดงว่าเราต้องเจออะไรให้เรามาฝึกใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราต้องทบทวนด้วยว่าเราทำไมเราถึงอยากได้อย่างนั้นเอางี้นะกันนะคะสมมติเราดิ้นรนเพื่อจะได้สิ่งเนี้ยสักสิ่งนึงเนี่ยทำไมเราอยากได้อย่างนั้นนะคะการอันนี้คือการฝึกการปล่อยวางนะคะแล้วเราก็ทบทวนดูและถามตัวเองดูว่าทำไมเราอยากได้ถ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นรูปธรรมเช่นถ้าเราไม่ได้นะฮะเราจะตกงานเราจะเสียเงินเราจะเป็นอันตรายต่อเราและคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะถ้าเป็นรูปธรรมอย่างนั้นก็ลองเปลี่ยนโจทย์ใหม่ดูนะคะเพื่อรับมือกับผลกระทบนั้นๆที่จะเกิดขึ้นนะคะหมายถึงว่าในสิ่งนั้นที่เราอยากได้นะคะแต่ถ้าสิ่งที่ตามมานั้นเป็นนามธรรมเช่นถ้าเราไม่ได้มันเนี่ยเราจะเสียใจเราจะปวดใจเราจะหงุดหงิดเราจะผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ลองเปิดใจรับรู้ดูว่าเรากลัวใช่ไหมนะฮะเรากลัวความเสียใจเรากลัวความเจ็บปวดเรากลัวความหงุดหงิดใช่ไหมนะฮะถ้าเราจะปฏิเสธหรือจะยอมรับมันเราจะเผชิญหน้ากับมันยังไงค่ะนะฮะเราจะได้เตรียมตัวที่จะรับสิ่งเหล่านั้นเอาไว้นะฮะอันเนี้ยสิ่งเหล่านี้มันจะต้องฝึกทั้งนั้นแหละค่ะคุณสุริพรไม่ใช่ว่าบอกปั๊บแล้วมันจะทำได้ฟังดูง่ายนะแต่มันไม่ง่ายนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกมาวิธีเพิ่มพลังหรือการที่จะต้องแบบปรับมุมมองความคิดหรืออะไรเงี้ยเชื่อว่าหลายคนน่าจะผ่านอะไรมาบ้างแล้วนะคะแต่อาจบางคนอาจจะยังไม่มากพออาจจะต้องเติมในบางข้อเพื่อที่จะได้แบบให้มันเขาเรียกอะไรความรู้สึกมันเข้าใจในสิ่งนั้นสิ่งที่เกิดมากขึ้นแต่ในท้ายข้อสุดท้ายการปล่อยวางนี่แหละตัวที่เป็นแบบอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่ามันต้องฝึกเยอะจริงๆนะใช่ค่ะมากมากเลยแล้วก็ต้องเข้าใจแล้วจะปล่อยวางได้ค่ะมันก็ไม่ง่ายนะอาจารย์จริงๆแล้วอ่ะเป็นเรื่องที่ใช้คำว่าอะไรยังมันเป็นไปตามวัยด้วยนะคะคุณสุริพรใช่ใช่คือเวลาที่เรากำลังวัยหนุ่มสาวเนี่ยบางทีมันจะคิดไม่ได้เท่าไหร่ค่ะแต่ในเรื่องเดียวกันเนี่ยพออายุมากขึ้นความคิดหรือวิธีตัดสินใจเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแล้วใช่นะคะเพราะฉะนั้นในประเด็นต่างๆที่ได้พูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะห้าหกประเด็นเนี่ยเราจะฝึก
ทั้ง5ข้อก็ได้นะคะเราจะเลือกเอาบางข้อก็ได้แต่ขอให้เริ่มฝึกหรือเริ่มทำเพียงแต่มันเป็นประเด็นต่างๆเพราะบางคนเนี่ยบางข้อดีอยู่แล้วนึกออกไหมฮะเพื่อที่เราจะมีทางเลือกเอาที่เราสบายใจนะคะที่จะทำแต่ขอเตือนว่าถ้าท่านผู้ฟังนะคะยังรักที่จะใช้ชีวิตแบบเดิมก็คือแบบลบๆนะคิดอะไรก็เป็นลบเห็นอะไรก็เป็นอุปสรรคหมดไม่คิดจะแก้ไขไม่คิดจะอะไรแล้วผลลัพธ์เนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตเราเป็นแบบเดิมนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราจะต้องเปลี่ยนงานนะคะแต่เราก็จะกลัวไปหมดแล้วว่าเปลี่ยนแล้วจะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นนี้นะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมก็คือถ้าคุณไม่เปลี่ยนงานไม่ย้ายงานคุณก็ต้องทนแบบนั้นอะเธอทนเจ้านายแบบนั้นอะงานแบบนั้นอะที่คุณไม่ได้รักมันนะคะหรือทนสภาพแวดล้อมเก่าๆก็ต้องยอมรับใช่ไหมคะค่ะเพราะนั้นถ้าคุณไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองอะชีวิตมันก็ไม่ดีมีอะไรดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวเช่นเรื่องแฟนอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่ามันไปไม่ได้แต่เราก็ยื้อกันอยู่อย่างนั้นอะนึกออกไหมคะยื้อกันที่ชีวิตมันก็จะไม่มีอะไรดีขึ้นมันก็ยังเหมือนเดิมเพราะกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวเสียใจกลัวเหงากลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นคุณก็จะเสียดายโอกาสนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยไม่มีสิทธิ์ไปโทษฟ้าดินอะไรใดๆทั้งสิ้นมันอยู่ที่คุณเป็นคนตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากความคำพูดไว้สักนิดหนึ่งนะคะว่าฝึกการคิดบวกวันละนิดชีวิตจะเป็นสุขค่ะเชื่อเถอะใช่ไหมคะคือเราอยากจะสุขหรือว่าเราอยากจะทุกข์ก็อยู่ที่ความคิดของเราใช่ไหมคะมีคำพูดนึงค่ะอาจารย์ที่ได้ยินมาบ่อยๆคุณผู้ฟังก็อาจจะเคยได้ยินสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมดีเสมอค่ะนะฮะดีหรือไม่ดีไม่รู้แหละแต่อยู่ที่ว่าตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องดีหรือเปล่าค่ะหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เรายังคงกังวลใจยังหาอะไรไม่ออกยังแบบยังมองไม่เห็นทางแต่ไม่แน่มันอาจจะดีก็ได้มันไม่มีอะไรบอกอยากจะให้เป็นอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์มันเป็นมุมมองไงคะคุณสุรีพรเป็นมุมมองของปัญหาเดียวกันน่ะแต่คนจะมีมุมมองยังไงอ่ะใช่คือเราไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวค่ะคุณผู้ฟังว่าตื่นเช้ามาเราส่องกระจกใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีตัวข้อความว่าเธอเป็นคนดีเธอเก่งด้านนี้นะเธอมันไม่ได้มีอะไรบอกมาแบบอย่างนั้นใช่ไหมคะเราต้องมองตัวเองผ่านกระจกหรือแบบคุยกับตัวเองบ้างมีคนเคยสอนเหมือนกันค่ะอาจารย์บอกว่าถ้ามีเวลาว่างๆเนี่ยนะคะให้อยู่กับตัวเองแล้วก็ให้ถามตัวเองค่ะให้เขียนมาแบ่งเป็นด้านซ้ายด้านขวาว่าของข้อดีของเราคืออะไรข้อไม่ดีของเราคืออะไรให้เขียนออกมาค่ะเคยจะลองล่ะข้อดีมันก็มีข้อดีนะค่ะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างตัวเองบอกก่อนแล้วก็มีข้อดีข้อเสียบางอย่างข้อดีมันก็เป็นข้อเสียใช่ค่ะกึ่งๆกันได้เหมือนกันแล้วก็เฮ้ยเนาะมันก็จะได้มองเห็นตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองว่าตลอดที่ทำมาเนี่ยมันมีอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งดีๆใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกมันอยู่ในหัวข้ออาจารย์เลยค่ะว่าเราไม่มองความสุขเป็นก้อนใหญ่ละไม่รอก้อนใหญ่ละเดินระหว่างทางค่ะเฮ้ยน้องหมาน่ารักอ่ะซอยมันเป็นเรื่องเล็กๆใช่เล็กๆเอ้ยวันนี้แบบเฮ้ยงานเสร็จเว้ยไม่ต้องค้างงานพรุ่งนี้ก็กลับบ้านไปจะได้ดูซีรีส์ชิลๆมีความสุขเฮ้ยมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ได้แบบต้องไปรอว่าเราจะต้องเติบโตในหน้าที่การงานก่อนนะเราถึงจะมีความสุขมีเงินเท่านี้ถึงจะมีความสุขโอ้โหไม่งั้นไม่เจอใช่ค่ะไม่เห็นจริงๆคือมันได้อะไรจากที่แบบประสบการณ์เรื่องของอายุค่ะที่เราจะมองที่แบบมองโลกเปลี่ยนไปไม่มองโลกสวยเลยค่ะไม่มองโลกในแง่ร้ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วจะมองตามความเป็นจริงเห็นคนนี้เป็นแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกคนนี้อย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยดีสนับสนุนให้กำลังใจพูดคำดีๆให้เขาเขาจะได้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันโอ้โหมันสอนมากแต่เหลือข้อเดียวลอยวางค่ะยากมากเลยอาจารย์คุณผู้ฟังลองทำดูมันเป็นวัยด้วยไงคะวัยของคุณสุริพรเนี่ย การปล่อยวางมันอาจจะยังยากอยู่ แต่ไม่ได้แปลว่าต้องรอให้แก่นะคะค่ะมันอยู่ที่ว่าบางทีอย่างเราอยากจะช่วยคนคนนี้นะฮะช่วยเขาเต็มที่แล้วยังไงไงแต่ในที่สุดเขาไม่เอาอ่ะคุณสุริพรเคยเห็นไหมเราแนะนำวิธีที่เขาจะแก้ปัญหาตรงนี้ไปได้เป็นหมื่นวิธีแต่เขาเลือกวิธีที่เราไม่โอเคอ่ะในที่สุดเราก็ต้องปล่อยวางว่านั่นคือชีวิตเขาถูกไหมคะพอเป็นแบบนี้ค่ะอาจารย์บางทีเราก็ต้องแบบดูบริบทของเขาด้วยว่าทำไมเขาถึงทำแบบเราไม่ได้ไม่ใช่เหมือนว่าเอ้ยเขาต้องทำได้เหมือนเราสิเราทำมาแล้วเราผ่านมาแล้ว
บางทีปัจจัยบางอย่างในชีวิตเขามันไม่ได้เอื้อแบบเราเพราะฉะนั้นต้องบอกรวมทั้งไม่ใช่คนที่เราแนะนำด้วยนะคะแม้แต่บอสเราอ่ะเจ้านายเราอ่ะจริงไหมล่ะนะคะเราทำงานมาสมมติเรามีประสบการณ์เราบอกเขาตั้งหลายวิธีว่าจะอย่างนี้แต่เขาจะเลือกวิธีของเขาอ่ะซึ่งเรารู้ว่ามันตันนะแต่เราก็ต้องทำใช่ไหมคะเพราะยังไงเขาก็เป็นนายนะคะคุณสุรีพรปวดหัวหัวจะปวดก็ต้องยอมค่ะแต่นี่ก็เป็นแนวทางให้คุณผู้ฟังเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะบอกว่าต้องทำนะต้องอะไรนะเพราะว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันวันนี้คุณผู้ฟังฟังแล้วอาจจะแบบเฮ้ยมันไม่น่าทำได้ขนาดนั้นไม่แน่วันหนึ่งคุณผู้ฟังพอย้อนกลับมาจะรู้สึกว่าอ้าวก็ทำได้นี่แล้วก็จะรู้สึกว่าเออก็มีความสุขก็เพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองได้ค่ะแล้วก็ปล่อยพลังบวกให้คนอื่นบ้างเพราะตอนนี้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะอาจารย์นอกจากมีอาจารย์เป็นพลังบวกของสุริพรแล้วยังได้เพิ่มมาอีกหนึ่งคนด้วยค่ะอีกคนหนึ่งที่เราได้มาแบบงงๆแต่ก็ได้ความจริงใจได้พลังบวกมีอะไรปุ๊บเนี่ยค่ะเจอปุ๊บต้องขอกอดตลอดเอาตัวเข้าไปอยู่กับคนที่มีพลังบวกเยอะๆนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะนี่เห็นด้วยใช่นะอ่ะก็เป็นแนวทางให้แล้วเนาะก็คงจะได้ให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขกันตลอดไปเลยไม่ต้องรอปีพ.ศ.ไหนเลยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast อาการอะไรของโรคลมพิษถือว่าอันตรายถึงชีวิตต้องรีบพบแพทย์นายแพทย์จิรวัฒน์เชี่ยวเฉลิมศรีจากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาเล่าให้ฟังครับเจ้าโรคลมพิษเนี่ยเป็นลักษณะของคนไข้ที่มีผื่นลักษณะของผื่นของลมพิษเนี่ยคือเป็นผื่นที่เป็นนูนแดงนะครับเนาะเป็นปื้นๆนะครับเนาะยิ่งเก่ายิ่งลามมากขึ้นนะครับและมักจะมีอาการคันเด่นมากๆครับบางคนเป็นเยอะผื่นอาจจะเป็นลามทั้งตัวได้หรืออาจจะมีหน้าบวมตาบวมปากบวมร่วมด้วยได้ด้วยครับเกิดได้หลายสาเหตุมากๆเลยครับปกติแล้วอะถ้าเวลาไปพบแพทย์อะแพทย์จะแบ่งลมพิษง่ายๆก่อนก็คือแบ่งเป็นลมพิษแบบฉับพลันกับแบบไม่ฉับพลันครับซึ่งการแบ่งแบบนี้มันช่วยแยกได้หลายอย่างเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้ก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นลมพิษเลยเพิ่งไปรับประทานอาหารมานะครับสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงโอ้ผื่นลมพิษลามทั้งตัวเงี้ยครับอันนี้จะเข้า definition ของฉับพลันถ้าแบบฉับพลันเนี่ยเราต้องระวังในกลุ่มพวกกลุ่มที่แพ้อาหารแพ้ยานะครับแพ้แมลงนะครับแล้วก็มันอาจจะเป็นจากการติดเชื้อหรืออะไรที่กระตุ้นได้แบบฉับพลันนะครับแล้วถ้าแบบไม่ฉับพลันเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นได้หลายอย่างมากเลยนะครับในปัจจุบันเจอเยอะด้วยนะครับเนาะอย่างคนไข้เวลามีการติดเชื้อต่างๆขึ้นมายกตัวอย่างเช่นโควิดก็ได้นะครับเนาะหรือได้รับวัคซีนโควิดมาเงี้ยครับนะสักประมาณเดือนนึงเกือบๆเดือนนึงเนี่ยเริ่มรู้สึกมีลมพิษขึ้นเกือบทุกวันโดยที่ไม่สัมพันธ์กับอาหารไม่สัมพันธ์กับอะไรพวกนี้อาจจะสัมพันธ์กับภูมิคุ้มกันของเราที่มันเพี้ยนไปนะครับที่ทำให้สั่งการที่ทำให้ผื่นลมพิษอ่ะมันเกิดขึ้นมาและคราวนี้เกิดขึ้นได้ทุกวันโดยไม่มีปัจจัยกระตุ้นก็ได้หรือถ้าเกิดว่าแบบไม่ฉับพลันก็อาจจะเป็นเซลล์ที่ทำให้เกิดผื่นลมพิษเองนะครับเนาะซึ่งเซลล์เนี้ยดันถูกกระตุ้นด้วยอะไรที่ไม่ควรทำให้เกิดผื่นลมพิษนะครับเช่นความร้อนความเย็นการออกกำลังกายต่างๆพวกนี้กระตุ้นได้หมดเลยเวลาการแพ้จริงๆมันมีอาการได้หลายระบบมากๆไม่ใช่แค่ผิวหนังนะครับและการแพ้จริงๆอ่ะเราจะแบ่งเป็นการแพ้ฉับพลันกับไม่ฉับพลันอีกลักษณะของผื่นลมพิษเนี่ยเวลาเราเป็นมักจะเป็นการแพ้ฉับพลันเช่นเรารับประทานอาหารไปเนี่ยภายใน6ชั่วโมงเรามักจะเกิดถ้าเราแพ้อาหารชนิดนั้นและอันนี้สำคัญมากๆเพราะว่าเวลาไปเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะซักประวัติละเอียดมากและอยากให้คนไข้เนี่ยทบทวนอาหารทั้งหมดที่รับประทานด้วยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เราเจอคนไข้ที่แพ้อาหารเยอะมากขึ้นเรื่อยๆอาหารที่เคยทานมาได้ตลอดเราก็เพิ่งมาแพ้ได้นะครับเราเพิ่งเจอแบบคนที่แพ้แป้งสาลีเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอเยอะสุดอายุประมาณ30ปลายๆ40ทั้งที่เคยกินขนมปังมาได้ตลอดพวกแพ้กุ้งก็จะแพ้ประมาณสักอายุ20ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยทานมาได้ตลอดทานบุฟเฟ่ต์เลยด้วยซ้ำเช่นเดียวกันทางฝั่งตะวันตกเขาทานพวกพีนัทพวกถั่วเยอะเขาก็แพ้พีนัทเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือลักษณะของการแพ้เนี่ยถ้าเป็นฉับพลันเนี่ยจริงๆมันเป็นได้หลายระบบเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นผื่นลมพิษเนี่ยมันชอบเป็นลักษณะที่เป็นการแพ้แบบฉับพลันทีนี้นะครับระบบอื่นๆของการแพ้มันมีได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นหายใจไม่ออก
หลอดลมตีบแล้วก็อาจจะมีความดันตกช็อกเลยได้ถ้ารุนแรงบางรายอาจจะมีถ่ายเหลวเยอะๆปวดท้องมากๆได้พวกนี้ถ้ามีอาการ2ใน4ระบบนะครับที่เมื่อกี้ผมพูดมามี4อาการเนาะอาการทางผิวหนังอาการทางระบบทางเดินหายใจอาการทางระบบทางเดินอาหารแล้วก็อาการทางระบบหัวใจและหลอดเลือดที่ความดันตกนะครับแล้ววูบหมดสติพวกนี้นะครับถ้ามี2ใน4ระบบถือว่าเป็นอาการแพ้รุนแรงซึ่งถึงชีวิตได้ครับThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.